ตอนท้าวหิรัณพนาสูรสัมผัสลึกลับในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ช่องคณะแลบสวัสดีครับจากภาพนี้เป็นภาพรถยนต์พระที่นั่งในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งด้านหน้าของรถนั้นปรากฏประติมากรรมรูปท้าวหิรัณพนาสูรหรือท้าวหิรัณหูซึ่งว่ากันว่าเป็นเทพผู้อารักขาในรัชกาลที่6เทพองค์นี้มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างลองมาติดตามกันดูนะครับซึ่งตำนานการกำเนิดของท้าวหิรัณพนาสูรนั้นเริ่มต้นในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแห่งสยามในเวลานั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปประพาสณ์มณฑลพยัคฆ์ฝ่ายเหนือโดยใช้ขบวนรถไฟหลวงและในบางคราวการเสด็จพระราชดำเนินจะต้องใช้การทรงม้าต่อไปด้วยซึ่งในเวลานั้นหัวเมืองทางฝ่ายเหนือยังมีสภาพเป็นป่าดงดิบรกชัดทั้งหมู่สัตว์ร้ายไข้ป่าและเรื่องราวของพูดผีปีศาจเป็นที่ลือชาหน้าหวั่นกลัวเป็นอย่างยิ่งจึงทำให้ชาววังข้าราชบริพารซึ่งมีร่างกายบอบบางอ่อนแออยู่แล้วจึงได้ล้มป่วยด้วยไข้ป่าเป็นจำนวนมากและระหว่างการเดินทางในค่ำคืนหนึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชได้ทรงสุบินนิมิตเห็นบุรุษผู้หนึ่งมีร่างกายใหญ่โตมีกล้ามเนื้อล่ำสันบึกบึนมีผิวกายคล้ำเหมือนคนกลำแดดตัวนั้นไม่ได้สวมเสื้อนุ่งเพียงผ้าเตี่ยวมีลายเชิงสีแดงคาดรัดเอวอย่างงดงามร่างกายล้วนเต็มไปด้วยอาภรณ์สูงค่าประดับองค์ส่วนบนศีรษะครอบไว้ด้วยชฎาทรงเสิร์ธอันเป็นเครื่องบ่งบอกถึงภพภูมิที่ไม่ธรรมดาแล้วบุรุษนั้นจึงมาหยุดยืนที่เบื้องปลายแท่นพระบรรทมแล้วยกมือขึ้นประนมกราบบังคมทูลด้วยเสียงอันอ่อนโยนลุ่มลึกว่าข้าพระพุทธเจ้าชื่อฮูเป็นอสูรชาวป่าซึ่งยึดมั่นในสัมมาปฏิบัติมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระองค์จะขอถวายตัวเพื่อเป็นข้าราชบริพารคอยรับใช้จะติดตามเสด็จไปทุกแห่งหนเพื่อพิทักษ์เบื้องพระยุคลบาทไม่ให้พยานอันตรายมากล้ำกลายพระองค์ได้แล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชจึงมีพระราชดำรัสถามว่าแล้วจะให้ข้าพเจ้าปฏิบัติอย่างไรอสูรผู้นั้นได้กราบบังคมทูลตอบว่าไม่ต้องมีอะไรมากโปรดพระราชทานที่เฉพาะให้ข้าพระพุทธเจ้าอยู่และแบ่งพระกัลยาหารจากเครื่องเสวยของพระองค์ก็เพียงพอแล้วเมื่อจบการสนทนาอสูรนั้นถวายกราบบังคมทูลลาแล้วอันตรธานหายไปในราตรีนั้นต่อมาไม่นานได้เกิดเหตุประหลาดขึ้นเมื่อเหล่าข้าราชบริพารทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นไข้ป่ากันงอมแงมก็พากันหายจากอาการป่วยโดยสิ้นเชิงเมื่อส่งทอดพระเนตรเห็นดังนั้นแล้วก็ดูเป็นการสมดังคำอ้างของบุรุษผู้มีที่มาอันลึกลับได้กราบบังคมทูลไว้จึงสมกับพระราชดำรัสตอนหนึ่งของพระองค์ความว่าธรรมดาเจ้าใหญ่นายโตจะเสด็จณที่แห่งใดๆก็ดีคงจะมีทั้งเทวดาและปีศาจหรืออสูรอันเป็นสัมมาทิฏฐิคอยติดตามป้องกันพยันตรายทั้งปวงมิให้มากล้ำกลายพระองค์และบริวารผู้โดยเสด็จได้ถึงในการเสด็จครั้งนี้ก็มีเหมือนกันอย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีความวิตกไปเลยและต่อมาเมื่อมีผู้ศรัทธาเลื่อมใสมากขึ้นจึงโปรดเกล้าให้หล่อรูปท่านท้าวหิรัณพนาสูรประจำไว้ที่พระราชวังพญาไทจึงกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ